โอเคคุณสันตินะครับชอบพี่มายถามเรื่องคุณพ่อนะครับพ่อเสียไปปีที่แล้วท่านเป็นยังไงบ้างครับทำบุญท่านได้รับไหมทำบุญให้กับคุณพ่อท่านได้รับค่ะแต่บางทีเหมือนคุณกำหนดจิตช้าลงไปแบบให้ช้าลงหน่อยอย่าแบบรีบๆแบบขอให้พ่อของข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอ่ยชื่อวันเดือนปีตายด้วยเห็นว่าช่วงนี้เหมือนคุณเริ่มเอ่ยวันเดือนปีตายแล้วล่ะคุณพ่อก็เริ่มได้รับแล้วแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยคือท่านจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วท่านก็จะเป็นนิสัยออกดื้อๆแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครแล้วท่านก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าจากภาพที่มองเห็นเนาะท่านก็จะเป็นคนจิตใจดีนะไม่เถียงคือใจดีแหละแต่ถ้าลองบทจะไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยท่านจะแบบเหมือนบุญน้อยอ่ะอาจารย์แนะนำว่าคุณอาจจะไปทำบุญเสริมเช่นอาจจะในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเรื่องการสร้างพระในเรื่องของการสร้างห้องน้ำหรือว่าในเรื่องของการปล่อยปลายคุณพ่อแล้วกันเนาะครับสร้างห้องน้ำไม่ได้หมายถึงว่าคุณห้องน้ำมูลค่าหลักแสนคุณต้องลงทุนเป็นแสนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นร่วม10บาท20บาทตามกำลังตามสมควรที่ไม่ลำบากตัวเองนะครับอย่าให้ลำบาก